ทำไมต้องเปิดเหงือกปลาทองออกดูเพราะอะไรอย่างไรมาดูกันครับสวัสดีครับจุกน้อย Channel ช่องสัพเพเหระเพื่อนๆหลายท่านทักหลังไมค์มาสอบถามอาการป่วยของน้องปลาทองถ้าสามารถเห็นอาการภายนอกได้อย่างชัดเจนก็ดีไปครับเช่นหางมีเส้นเลือดฝอยเกิดขึ้นอาการตกเลือดเกล็ดหลุดคีบหางเปื่อยจุดขาวท้องบวมเกล็ดพอง ผมก็พอจะแนะนำแนวทางให้พอไปรักษาในเบื้องต้นด้วยตนเองได้แต่ถ้าเป็นอาการที่น้องซึมรั่วๆนอนต้วนตู้ล่ะหรือลอยอยู่นิ่งๆหุบครีบไม่ enjoy eating เหมือนปลาทองปกติในเมื่อมองอาการภายนอกโดยรวมแล้วไม่มีสิ่งใดผิดปกติสิ่งแรกที่ผมจะให้เพื่อนๆทำก็คือเปิดเหงือกของเขาออกดูครับว่าขาวขุ่นซีดมีขุยขาวไหมแสดงว่าน้องเนี่ยอาจจะป่วยด้วยอาการเหงือกเน่าปลาปกติเนี่ยเหงือกต้องแดงสดเนาะแต่บางเคสเนี่ยผมให้ไปเปิดเหงือกน้องนานมากๆก็ไม่เห็นตอบกลับมาบอกสักทีว่าตกลงเหงือกน้องเป็นอย่างไรผมจะไปอาบน้ำจะไปตดจะไปกินขี้ปี้นอนก็นั่งรอคำตอบจนผมทักไปเนี่ยเพื่อนท่านนั้นก็ตอบกลับมาว่าผมไม่กล้าเปิดครับกลัวน้องเจ็บงั้นเรามาฝึกเปิดเหงือกปลาทองกันดีกว่าครับก็แน่นอนว่าเปิดเหลือแหกเหงือกเขาดูเนี่ยเขาก็คงต้องรู้สึกเจ็บบ้างก็อาจจะรู้สึกเหมือนสุภาพสตรีไปขึ้นขาอย่างตรวจภายในมั่งคือยังไงเนี่ยน้องเจ็บก็ต้องยอมครับเขาเจ็บแป๊บเดียวเราจะได้รู้ว่าเหงือกเขาปกติไหมเจ็บแป๊บๆเนี่ยแลกกับชีวิตเขาเราเจ้าของปวดใจก็ต้องทำครับโรคนี้ร้ายแรงนะครับกลับดาวได้อย่างรวดเร็วเพราะเหงือกเน่าเนี่ยเขาก็จะหายใจแลกเปลี่ยนแก๊สไม่ได้แถมบางทีเนี่ยถ้าเป็นตัวหนึ่งผมให้ไล่เปิดทุกตัวที่เหลือแล้วเจอที่เป็นอีก 2-3 ตัวเจอไวรักษาเร็วโอกาสรอดมีครับเดี๋ยวลองมาดูวิธีการที่ผมจะใช้เปิดเหงือกน้องปลาทองออกดูสิ่งผิดปกติกันครับว่ามันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเวลาจะจับตัวเขาขึ้นมาก็ให้จับเหนือน้ำบริเวณตู้อ่างที่เขาอยู่นะครับน้องจะได้ไม่ดิ้นจนหลุดมือตกพื้นหรือจะตักน้ำในตู้เนี่ยเอาเขาใส่กะละมังเล็กๆมาวางตรงแสงสว่างเพื่อสามารถมองเห็นเหงือกเขาได้สะดวกก็ทำได้ครับล้างมือให้สะอาดก่อนจับตัวเขานะครับส่วนตัวผมจะใส่ถุงยางอนามัยก็ถุงมือยางอนามัยครับสำหรับคนที่ชำนาญแล้วเนี่ยใช้มือเดียวก็สามารถเปิดเหงือกปลาออกดูได้อย่างง่ายดายโดยใช้มือประคองเขาไว้ตรงระดับน้ำเอานิ้วหัวแม่โป้งค่อยๆรูดจากตรงคางเขาขึ้นไปง่ายๆครับแต่ถ้าไม่ค่อยชำนาญแบบผมเนี่ยผมจะใช้2มือครับมือซ้ายที่ไม่ถนัดประคองตัวแล้วก็ใช้นิ้วหัวแม่มือข้างขวาข้างถนัดค่อยๆรูดขึ้นจากตรงคางเขาแง้มออกดูมาลองดูของจริงกันดีกว่าครับเขาจริงเอ้ยเขาจริงมาเป็นแบบให้หน่อยนะลูกนะอยู่ไหนเอ่ยก็เหมือนจะรู้ตัวนะครับมาลูกกันมะถือว่าทำบุญนะช่วยเพื่อนๆปลาทองร่วมโลกนะลูกนะก็โอเคนะครับก็มือซ้ายประคองนะครับนิ้วหัวแม่โป้งค่อยๆรูดจากคางให้เหงือกแยกออกแบบนี้ครับก็ไม่ยากเนาะดูแดงสดอยู่นะเกาจิ้งอีกข้างเนี่ยก็ให้ทำที่เดียวกันครับโอเคเปิดนิดเดียวพอเนาะสงสารลูกสงสารนะนั้นกลับอ่างนะลูกนะก็ขอกำลังใจปรบมือให้น้องเกาจิ้งหน่อยครับถ้าว่างๆก็ลองไปฝึกกันดูครับระดับความยากง่ายก็ขึ้นอยู่กับขนาดของน้องปลาด้วยครับถ้าตัวเขาเนี่ยขนาดเล็กต่ำกว่า1นิ้วก็น่าจะลำบากกันนิดนึงแต่ถ้าหากเพื่อนๆอยากฝึกก็ให้ถือเป็นโอกาสใช้เป็นการตรวจสุขภาพน้องปลาไปด้วยในตัว okay. ส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเขาไม่ได้มีอาการใดๆผมก็ไม่ได้จับเขาขึ้นมาดูครับแล้วก็จะไม่ใช้มือจับเขาเลยถ้าไม่จำเป็นจริงๆหรือปกติเนี่ยเวลาจะย้ายเขาไปไหนก็จะใช้กระชอนแล้วก็เอามือป้องตลอดเวลาครับเพิ่มเติมนิดนึงครับแม้ว่าน้องปลาที่เพื่อนๆเลี้ยงเนี่ยเกิดมีอาการใดๆผิดปกติตามตัวที่สามารถมองเห็นร่องรอยโรคได้อย่างชัดเจนว่าน้องป่วยเป็นอะไรเช่นตกเลือดจุดขาวเกล็ดพองอย่างไรเนี่ยผมก็ยังอยากให้เพื่อนๆได้เปิดเหงือกของเขาออกดูร่วมด้วยเพราะบางทีปลาภูมิตกเชื้อโรคจู่โจม
มักเกิดอาการกับปลาได้หลายๆโรคในขณะเดียวกันก็โอเคเนาะก่อนจะปิดคลิปก็ขออัปเดตข้อมูลกันนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางโคโค่ครับไม่ว่าจะเป็นยีโน่แปดเหลี่ยมไม่สิกำลังจะมีวัสดุกรองประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ล่าสุดออกมาแทนที่ในเร็ววันนี้ครับรวมถึงหลอดไฟตู้ปลา LED ที่น่าจะคลอดออกมาในช่วงเดียวกันหรือถ้าสนใจวัสดุกรองลูกบอล5สีฟิลเตอร์แมตต์จุลินทรีย์สำเร็จรูปวิตามินรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆแบบครบจบทุกเรื่องปลา ยันยาจุดกันยุงไว้นั่งชมปลาช่วงแดดล่มลมตก ก็เอาใจใส่ทุกเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาจริงๆครับ ก็สามารถเข้าไปกดไลค์เพจโค้กค่อยครับและสามารถอินบ็อกซ์ติดต่อพูดคุยสารทุกข์สุขดิบก็หมายถึงสอบถามข้อมูลหรือสั่งสินค้าได้ที่เพจโดยตรงหรือจะติดต่อทาง LINE ID @cokeoyclub ตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ LINE เก่า Mailer เนี่ยบล็อกไปได้เลยนะครับสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้ชอบจุกหรือว่าอยากเป็นกำลังใจให้น้องเกาจิ้งก็กดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับขอบคุณที่รับชมจุกน้อย Channel สาระปลาสวยงาม